นี่ไปกินที่อื่นไปเดี๋ยวฉันจะพาทุนมาดูที่ถ้าเขามาเจอพวกเธอราคามันจะตกคนเขาจะมาซื้อที่เขาไม่ดูหรอกว่าใครจะมานั่งกินข้าวกันก็คนอย่างพวกแกมันคนละระดับกับฉันเธอรีบย้ายไปกินที่อื่นเลยไปดาว we kiss my แล้วยังไงฉันจะรีบหาให้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุนเขาว่าไงบ้างล่ะคะคุณแม่เขาโมโหนะสิที่เราพลาดที่ที่รังสิตตอนนี้เขาต้องการที่ที่คลอง4ถ้าเราหาให้เขาไม่ได้เขาจะไม่ให้เราส่งที่ให้เขาอีกเลยฮะแบบนี้ก็แย่นะสิคะคุณแม่เดือนนี้เรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านแล้วถ้าเราโดนทุนตัดหาปล่อยวัดเราต้องโดนยึดบ้านแน่เลยค่ะคุณแม่ไม่หรอกบีมเรารีบไปหาที่ให้ทุนเขาดีกว่าดีกว่ามานั่งบ่นกันแบบนี้ไปลูกไปค่ะค่ะคุณแม่ฮัลโหลแม่กินข้าวหรือยังโอ้ยบ่ต้องเครียดดอกเฮ็ดหน้าเฮ็ดแต่พ่อกินกับพ่อแล้วส่วนหนี้สินเดี๋ยวหนูสิซอยปลดให้นั่งกินข้าวตรงนี้เลยล่ะเนี่ยแต่มื้อนี้ข่อยบ่มีเด้อไว้ถ้ามียามใดข่อยสิเฝ้าส่งไปให้จ้าทักแม่เด้อซอมดีล่ะปูเสือกินข้าวเหรอลูกจ้าลุงกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรลูกลุงแค่เดินผ่านมาแล้วก็แวะมาทักทายโอ้ยไม่เป็นไรลุงมาๆๆ มากินข้าวด้วยกันจะได้แซ่บๆก็ได้ลูกขอบใจนะลูกนะมีแต่อาหารแบบนี้นะลุงกินได้ไหมได้ลูกเนี่ยแหละของอร่อยอร่อยนะลุงอร่อยยกโหยบีมดูพี่สิโหยที่สวยจริงๆเลยบีมเขาขายหรือเปล่าเนี่ยขายสิครับคุณแม่นั่นไงเขาติดป้ายขายไว้ตรงนั้นไงเออจริงด้วยบีมเมมเบอร์ไว้เร็วพรุ่งนี้จะได้ติดต่อเข้าไปหาเขาได้ค่ะคุณแม่กินอะไรคุณแม่พวกกวาดถนนมันมานั่งกินข้าวกันค่ะจริงด้วยลูกไปไล่ให้มันไปกินที่อื่นไปลูกค่ะคุณแม่นี่ไปกินที่อื่นไปเดี๋ยวฉันจะพาทุนมาดูที่ถ้าเขามาเจอพวกเธอราคามันจะตกมันไม่เกี่ยวหรอกครับคนเขาจะมาซื้อที่เขาไม่ดูหรอกว่าใครจะมานั่งกินข้าวกันน้อยแกก็พูดได้นะสิเพราะคนอย่างพวกแกมันคนละระดับกับฉันลองแกมายืนจุดที่ฉันอยู่แล้วมองลงไปแกจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโทษนะคะที่ตรงนี้เป็นที่ของคุณเหรอคะปกติฉันก็มานั่งคิดทุกวันค่ะไม่ใช่หรอกแต่ฉันจะหาคนมาซื้อที่ของเขาเจ้าของที่เขาต้องแฮปปี้อยู่แล้วเธอรีบย้ายไปกินที่อื่นเลยไปบีมโทรหาเจ้าของที่สิลูกบอกว่าพวกเราจะเข้าไปพบค่ะคุณแม่หนูมีเบอร์โทรไหมลูกมีค่ะลุง
ลุงขอหน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวมีคนจะติดต่อไปหาหนูนะลูกค่ะลุงค่ะซอย14แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะบ้านหลังใหญ่ๆหาไม่ยากหรอกค่ะนี่น่ะเหรอบ้านเจ้าของที่หรูหราอลังการมากๆเลยบีมค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะโทษนะคะติดต่อเรื่องอะไรหรอคะสวัสดีค่ะฉันที่โทรมาเมื่อตอนบ่ายนะคะเรื่องที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่งั้นเชิญนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าของที่ท่านลงมาค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะไปบีมไปนะใช่โอ้ยแม่จะนั่งลงไหมเนี่ยหลุดหลามมากนะคะใช่หายากไหมคะอ๋อไม่ยากค่ะคุณแม่มาทำไมไม่ทราบว่าโทรเรียกดิฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีท่านเจ้าของที่ท่านให้โทรตามนะคะเจ้าของที่ให้โทรตามเจ้าของที่ให้โทรตามบีมไม่ทราบว่าเรื่องอะไรหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะฉันเป็นแค่เลขาเดี๋ยวรอเจ้าของที่ลงมาสักครู่นะคะเชิญนั่งค่ะหล่อนมาเสนอเป็นนายหน้าเหมือนกันเหรอสงสัยกวาดถนนอย่างเดียวคงไม่พอกินหรอกมั้งคะคุณแม่เลยต้องมาเป็นนายหน้าแข่งกับพวกเราฉันไม่ได้มาเป็นนายหน้าแข่งกับพวกคุณหรอกค่ะแล้วอีกอย่างอาชีพคนกวาดถนนถึงแม้จะมีคนบางคนที่จิตใจต่ำๆมองว่าไม่มีเกียรติแต่สำหรับคนกวาดถนนแบบพวกฉันมันคืออาชีพที่มีเกียรติและมีกินค่ะแดกดันฉันเหรอไม่เป็นไรค่ะคุณแม่มันไม่ได้มาเป็นนายหน้าแสดงว่ามันคงโดนเจ้าของที่เรียกมาด่าจริงด้วยลูกสมนา เดี๋ยวเจ้าของที่ท่านมาเราก็มีที่ขายให้ทุนแล้วนะลูก ค่ะคุณแม่แล้วก็ไม่รับฮัลโหลค่ะอะไรนะคะซื้อที่อ๋อที่ที่หนูนั่งกินข้าวพิกัดอยู่ที่ถนนสวัยประชาราษฎร์คลอง4ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่รอนไหนบอกว่าไม่ได้เป็นนายหน้าขายที่แล้วลูกค้าโทรมาซื้อที่กับเธอได้ยังไงหนูไม่ได้เป็นนายหน้าจริงๆนะคะหนูไม่รู้ด้วยว่าใครเอาเบอร์หนูไปลงใส่ประกาศขายหน่อยยังมีหน้ามาโกหกอีกเหรอถ้าเธอไม่ได้เอาเบอร์ลงแล้วใครจะเอาลงให้เธอฉันเองฉันเป็นเจ้าของที่ฉันมีสิทธิ์จะให้ใครขายที่ให้ฉันก็ได้แต่ต้องไม่ใช่พวกคุณบีมเพราะเรามันคนละระดับกันแต่ระดับที่ผมชี้วัดไม่ใช่เงินทองแต่มันคือจิตใจจิตใจของพวกคุณมันต่ำเกินไปท่านคะฉันขอโทษค่ะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะพวกเราเดือดร้อนจริงๆค่ะนะคะท่านพวกเราขอโทษค่ะให้โอกาสพวกเราสักครั้งนะคะและจำไว้ด้วยนะคนเราไม่ว่าจะรวยหรือจนจะมองขึ้นหรือมองลงจุดที่เขายืนเขาก็ยืนอยู่บนผืนดินเหมือนกันทุกคน
รุปให้ฉันกับลูกเป็นนายหน้าขายที่ให้ท่านได้ไหมคะได้ค่ะแต่ต้องเป็นนายหน้าต่อจากคุณลูกหมูอีกทอดหนึ่งนะคะฮะแล้วแบบนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์กันล่ะคะไม่เอาก็ได้นะคะคุณแม่เอาค่ะเอาค่ะคุณลูกหมูป้าขอโทษนะลูกค่ะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่คะพรุ่งนี้เราไปช่วยคุณลูกหมูกวาดถนนดีไหมคะทีจะได้สะอาดดีลูกจะทำกันได้หรอคะอุ๊ยได้สิคะขอบคุณค่ะแม่ก็เอาแต่อ้างแบบนี้นั่นแหละเคยนึกถึงความรู้สึกของลูกบ้างไหมแกคิดถึงแต่เพื่อนแกผัวแกแม่แกไม่คิดถึงอยู่แล้วก็ใช่แหละสิเพราะแม่เป็นแบบนี้ไงถึงไม่อยากจะคิดให้ปวดหัวแม่จะฟ้องเอาค่าเลี้ยงดูให้หนักเลยหนูจะย้ายออกหนูไม่ไหวแล้วแม่เข้าใจไหมยิ่งว่าหยุดนะแกจะทิ้งแม่แบบนี้ไม่ได้นะแกทำกับแม่อย่างนี้ได้ไงวะรู้ไหมว่าแม่เดือดร้อนแต่ทุกวันนี้แม่ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วนะแม่จะเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนสิก็บัตรที่แกให้แม่มาเนี่ยวงเงินมันเต็มหมดแล้วแม่จะไปทำอะไรได้แม่ไปหยุดใช้เงินบ้างได้ไหมแม่คิดว่าหนูเสกเงินออกมาได้หรือไงใช่สิกับแม่ที่เสกไม่ได้แต่กับผัวที่เสกได้ทุกอย่างแม่อย่าพูดแบบนี้นะปีเตอร์เขาช่วยงานที่บริษัทหนูหนูก็ต้องให้เขาบ้างสิโอ้ยให้บ้างเหรอให้บ้านให้รถจนจะให้มันทั้งชีวิตอยู่แล้วแกยังจะแก้ตัวให้มันอีกเหรอแม่จะพูดเกินไปแล้วนะทั้งสองคนใจเย็นๆกันก่อนนะครับมาแล้วเหรอไอ้พ่อลูกเขยแสนดีครั้งนี้จะมาขออะไรเขาอีกล่ะแม่หยุดได้แล้วนะทุกวันนี้เขาไม่เคยขออะไรหนูเลยมีแต่แม่นั่นแหละขอเอาขอจนหนูจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยว้าอย่าพูดอย่างนั้นกับแม่สิคุณไม่ต้องมาห้ามฉันแม่เคยรู้บ้างไหมว่าก่อนหนูจะมีทุกวันนี้ต้องลำบากขนาดไหนแล้วทำไมแม่ทำกับหนูแบบนี้แกคิดว่าแกลำบากเป็นคนเดียวหรือไงแล้วฉันล่ะกว่าฉันจะเลี้ยงแกมาได้ขนาดนี้ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันลำบากขนาดไหนแม่ก็เอาแต่อ้างแบบนี้นั่นแหละเคยนึกถึงความรู้สึกของหนูบ้างไหมแกหยุดพูดเลยนะถ้าแกคิดถึงฉันบ้างแกจะไม่พูดแบบนี้แกคิดถึงแต่เพื่อนแกผัวแกแม่แกไม่คิดถึงอยู่แล้วก็ใช่แหละสิเพราะแม่เป็นแบบนี้ไงถึงไม่อยากจะคิดให้ปวดหัวยิ่งว่าหนูจะย้ายออกหนูไม่ไหวแล้วแม่เข้าใจไหมย้ายออกเหรอไม่ได้แม่ไม่ยอมแกจะไปอยู่ข้างนอกให้คนอื่นมาสูบสมบัติแกไม่ได้หรอกนะแม่ทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้ไม่รู้แหละถ้าแกไม่อยู่กับแม่จะฟ้องเอาค่าเลี้ยงดูให้หนักเลยดีเอาเลยแม่จะทำอะไรก็เชิญเลยว้ายายว้าหยุดนะแกจะทิ้งแม่แบบนี้ไม่ได้นะยายว้าน ี่ได้ข่าวว่าย้ายออกมาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วหรอแค่ชั่วคราวเนี่ยพอดีวาเขามีปัญหากับแม่นิดหน่อยอ๋อเหรอแกอย่าคิดมากล่ะยังไงแกก็เป็นลูกเขาก็คงโกรธแกไม่นานหรอกแล้วคุณจะอยู่กับผมนานแค่ไหนก็ได้นะเอาไว้สบายใจเมื่อไหร่แล้วค่อยกลับไปก็ได้ขอบคุณนะคะคุณไม่เป็นไรครับแหมถ้าจะขนาดนี้แต่งแล้วไปอยู่ด้วยกันให้มันจบๆเลยดีไหมแกก็เออจะว่าไปก็น่าเสียดายนะพวกแกมัวแต่ยุ่งๆเลยไม่ได้จัดงานวันเกิดให้ปีเตอร์เลยไม่เป็นไรหรอกแม่ไว้จัดของหวานก็ได้แต่ว่าเตรียมของขวัญไว้ให้คุณแล้วนะคะจริงเหรอครับจริงสิคะนี่ค่ะขอบคุณนะครับโหนี่มันรุ่นหายากแพงมากเลยนะเนี่ยชอบไหมคะชอบสิครับชอบมากเลยแหละครับเฮ้ออิจฉาจริงๆมีทั้งเงินมีทั้งผู้ไม่เหมือนกับฉัน
คู่ก็ไม่มีมีแต่ภาระนี่แหละหนี้ท่วมหัวจนหมุนไม่ทันแล้วอะไรจะขนาดนั้นฉันพูดจริงๆนะตั้งแต่แม่ฉันเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาหมุนแล้วเนี่ยนี่แกยังโอเคอยู่ใช่ไหมคือฉันพูดตรงๆเลยนะถ้าแกช่วยฉันได้ฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมเท่าไหร่ล่ะนี่แกจะช่วยฉันจริงๆใช่ไหมช่วยสิเพื่อนเดือดร้อนยังไงฉันไม่ทิ้งอยู่แล้วขอบใจแกมากนะวาไม่เป็นไรหรอกไปซื้อนั่นซื้อนี่เนี่ยมันก็คือเงินบริษัททั้งนั้นแหละทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ผมอยู่กับคุณมานานก็ถือซะว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วกันปีเตอร์ปีเตอร์นี่บ้านี่ปีเตอร์กลับมาแล้วปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์คือฉันเข้าใจค่ะแต่ฉันอยากจะขอเวลาอีกสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะจริงสินุกฮัลโหลว่าไงคือฉันมีเรื่องที่อยากจะถามอะเรื่องเงินที่ยืมไปช่วงนี้แกพอมีคืนฉันบ้างไหมคือฉันก็ไม่มีเหมือนกันน่ะนุกแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนฉันต้องรีบใช้เงินน่ะว้าวันนี้ฉันมีธุระแค่นี้ก่อนนะนุกนุกทำไงดีเนี่ยนี่ฉันต้องปิดบริษัทจริงๆเหรอเนี่ยว้าหนูไม่เหลืออะไรแล้วแม่ไอ้ปีเตอร์มันโกงบริษัทแล้วก็หลอกเอาเงินหนูไปตอนนี้มันหนีไปกับผู้หญิงแล้วก็ทิ้งหนี้ไว้ให้หนูบริษัทหนูจะโดนปิดแล้วแม่หนูไม่รู้จะหาเงินจากที่ไหนหนูไม่เหลืออะไรแล้วแม่ใหญ่วานะใหญ่วาแม่ก็เตือนแล้วมีเงินอย่าเที่ยวเอาไปให้คนนั้นคนนี้ให้เก็บเอาไว้บ้างหนูผิดเองที่ไม่เชื่อแม่หนูผิดเองเอาล่ะเอาล่ะใจเย็นๆหยุดร้องลูกเดี๋ยวรอแม่อยู่ตรงนี้นะอ
ไรเหรอแม่เปิดดูก่อนสิลูกนี่แม่เอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็ที่แม่เคยขอแกตั้งแต่แกมีเงินนั่นแหละแค่แม่เห็นแกแม่ก็รู้แล้วว่าแกเก็บเงินไม่อยู่หรอกยิ่งรักแฟนหลงแฟนขนาดนั้นแม่ก็คิดแล้วว่าแกต้องโดนหลอกจนหมดตัวหนูผิดเองแม่ที่หนูไม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกเอาเถอะเอาของไปขายแล้วเอาเงินไปหมุนก่อนนะถ้าไม่พอก็เอาบ้านไปเข้าธนาคารจะได้มีเงินมาช่วยแม่แล้วก็จำไว้นะลูกเวลาเราสบายมิตรสหายก็มีมากยามเราลำบากมิตรสหายกลับไม่เหลือหลังจากนี้หนูก็เลือกคบคนให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะลูกค่ะคุณแม่ที่ผ่านมาหนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แม่ให้โอกาสหนูขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรยังไงหนูก็เป็นลูกแม่ย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำให้แม่เสียใจเลย